ุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องนะกำลังที่4สมาธิพละกำลังแห่งสมาธินะทีนี้แปลให้เข้าใจง่ายคือความสุขุมคำว่าสมาธินี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งความมั่นคงความสม่ำเสมอความราบเรียบความสงบเนี่ยแล้วก็แปลว่าสุขุมสุขุมเป็นไงนิ่งเป็นอดทนพอรู้จักรอคอยก็เนี่ยเวลาที่เรางดเล่าเนี่ยมันต้องกระวนกระวายนะเราจึงต้องอดทนให้พอแล้วก็กว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันต้องรอคอยและการกระทำทุกอย่างเนี่ยท่านที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาทุกท่านต้องมีมานสุขุมต้องนิ่งถ้าหลุกลิกนะบุคลิกภาพของผู้บังคับบัญชาเสียขาดความเชื่อถือแม้ทหารจะเด็ดขาดทุกอย่างไรก็ตามถ้าผู้บังคับบัญชาท่านใดไม่สุขุมเสื่อมก็เสื่อมเพราะนั้นจะเห็นว่าผู้บังคับบัญชาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องสุขุมนิ่งเป็นอดทนพอรู้จักรอคอยในท่ามกลางความหวั่นหวั่นพันพึงยังแสดงความหวั่นหวั่นพันพึงความขาดกลัวให้ปรากฏต่อลูกน้องไม่ได้เนี่ยอันนี้พูดนี้ก็เหมือนกับเอามาพากย์ห้ามมาขายส่วนเพราะอาตมาก็ไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าหลักการเป็นผู้นำตรงนี้ในฐานะที่เป็นพระเนี่ยที่รู้ว่านิ่งพอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าในบางครั้งบางคราวกำลังใจของคนเนี่ยในกำลังใจของคนมันต้องเกิดจากผู้นำและถ้าหากผู้นำเสียกำลังใจด้านลูกหลีกไม่นิ่งพอเนี่ยไม่สร้างความนิ่งให้เขาเห็นเนี่ยลูกน้องก็จะเสียกระบวนเพราะนั้นไอ้ตรงที่กำลังแห่งสมาธิเนี่ยมันจะสร้างบุคลิกภาพของคนคนนั้นให้ดีขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเข้าโครงการหัวใจสีขาวเนี่ยเข้ามันก็ต้องทวนกระแสทวนกระแสเนี่ยทวนกระแสแห่งความแห่งตัณหานะกระแสความอยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วมันต้องดิ้นรนทวนกระวายอยู่พอสมควรมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุราหรอกนะที่จริงเรื่องเที่ยวเตะเฮฮาอื่นๆเหมือนกันทำอย่างอื่นเหมือนกันเล่นการพนันก็เหมือนกันมันยั่วยวนทีนี้การมีสมาธิการสุขุมการนิ่งพอเนี่ยใจมันอาจจะระทึกอยากจะไปสนองตัณหาตรงนั้นต่อแต่ว่าเราจะต้องนิ่งเราจะต้องสุขุมแต่คิดว่าถ้าหากว่าผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องประสบความสำเร็จแล้วการนิ่งเนี่ยมันเป็นกำลังมันเป็นการรวมพลังเนี่ยแล้วจะนึกว่านิ่งแล้วมันอ่อนแอไม่ใช่เสือและสิงเวลาล่าเหยื่อมันต้องใช้ความนิ่งและการเคลื่อนไหวคราวใดที่นิ่งเสือนี่จะนิ่งไม่ไหวติ่งและเมื่อใดที่จะตะปบเหยื่อเสือและทั้งโตใช้แรงตะปบเหยื่ออย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวล่าเหยื่อเสือก็นิ่งเมื่อถึงคราววิ่งเสือก็วิ่งสุดกำลังพญาราชสีห์นั้นใช้กรงเล็บตบกวางด้วยกำลังแห่งราชสีห์เต็มที่ฉันใดเวลาที่ตบกระต่ายตัวเล็กๆก็ใช้กำลังขนาดเดียวกันฉันนั้นในความเป็นนิ่งก็นิ่งอย่างไม่ไหวติงในการออกกำลังวิ่งก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่นี่คือกำลังแห่งสมาธิกำลังแห่งความนิ่งแห่งความสงบแต่ถ้าหากว่าเรานึกถึงภาพได้ว่าถ้าเราสามารถจะสะกดจิตสะกดใจจากการที่เราเคยชินอยู่กับเครื่องดองของเราต่างๆเนี่ยแล้วเรานิ่งๆๆๆจนกระทั่งสงบไปได้พอเรานิ่งๆๆใจสงบไปได้เนี่ยไม่ไหวติงอดทนได้รอรู้จักรอคอยพอมันผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นไปแล้วเนี่ยความสีขาวก็จะปรากฏความเป็นหัวใจที่ขาวก็จะปรากฏขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่คือกำลังแห่งความสุขุมคือกำลังแห่งสมาธิและกำลังแห่งสมาธิตัวนี้นอกจากจะใช้กับความกับหัวใจที่ขาวงดเล่าเข้าพรรษางดเล่าเข้าช่วยชีวิตได้ด้วยกันตามอย่างอื่นมันก็ต้องใช้ด้วยเหมือนกันอย่างอื่นก็ใช้เดิมกันยิ่งเป็นทหารเนี่ยเป็นนักต่อสู้เ
ขาไม่รู้หรอกว่าถามว่าทหารขี้ขลาดไหมทหารกลัวตายไหมไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกแต่ในยามที่ใส่เครื่องแบบแล้วเนี่ยต่อให้กลัวตายมีคำสั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายการฟังคำสั่งเจ้านายเป็นวินัยของทหารสั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายกลัวตายไหมกลัวแต่ก็ต้องไปถ้าหากว่าเข้าไปสู่สนามรบเนี่ยกลัวตายแต่ก็สั่งให้ไปตายแล้วยังไปเลยเนี่ยและยังอื่นซึ่งมันไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ไปเพื่อการเสี่ยงที่จะถูกยิงตายแต่ทำอย่างอื่นเนี่ยแค่ให้หยุดเหล้าหยุดของเมากำจัดอบายมุขมันง่ายยิ่งกว่ามันน่าจะง่ายกว่าการที่เราไปสู่สนามรบแล้วเป็นเป้าหมายให้ข้าศึกยิงเนี่ยตายเนี่ยเจ้านายสั่งไปเนี่ยเรายังต้องไปเลยผู้บังคับประชาสั่งไปเรายังต้องไปเนี่ยแล้วนี่สั่งให้ไปเกิดนะสีขาวเนี่ยเป็นการเกิดใช่ไหมเกิดอะไรเกิดความเข้มแข็งในตัวเองเกิดความเข้มแข็งในครอบครัวเกิดคุณภาพในกองทัพเนี่ยนี่คือการเกิดนั้นตรงเนี้ยเป็นกำลังแห่งสมาธิส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันขยายไปแล้วแจกแจงได้หลายแง่หลายมุมนะแล้วก็กำลังที่5ปัญญาพละปัญญาพลังกำลังของปัญญาเนี่ยก็คือใช้ภูมิปัญญาใช้ภูมิปัญญาเนี่ยก็โดยสรุปแล้วเนี่ยคือมองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นมองตัวเองออกหลายคนเนี่ยในชีวิตนี้นะหลายคนมองตัวเองไม่ออกการมองตัวเองไม่ออกเนี่ยคือไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรการมองตัวเองไม่ออกมันเสียหายการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและทำตัวไม่สมกับเป็นนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยนี่ก็คือการมองตัวเองไม่ออกจากทหารท่านมาทวนพัฒนาขึ้นนะอบรมหรือสอบหรืออะไรก็ตามเลื่อนขั้นมาเป็นทหารสัญญาบัตรเนี่ยบุคลิกภาพจะต่างจากอาตมาเชื่อบางกันนั้นบุคลิกภาพจะต่างจากนายทหารที่บรรจุมาแล้วก็ติดสัญญาบัตรจะด้วยวิธีการเป็นนักเรียนจบปรมาเป็นนักเรียนในร้อยมาหรือว่าจบปริญญามาแต่หากว่าครั้งแรกที่แจ้งเกิดเป็นนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยจะต่างจากบุคลิกที่จ่าไปในร้อยเพราะจ่าไปในร้อยใหม่ๆเนี่ยการรู้หลักการของนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยยังน้อยกว่าต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรจึงจะปรับขึ้นมาเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ก็คือไอ้ที่จะมาคิดอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามีญาติคนนึงเป็นสักการเป็นพี่เขยก็ขึ้นจากจ่าไปในร้อยเนี่ยพอจ่าไปในร้อยเป็นในร้อยแล้วนิสัยจ่ายังมีอยู่แต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจ๋าไม่ดีนะแต่บุคลิกภาพของความเป็นนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยมันต้องต่างจากประทวนคือรู้กาลเทศะไอคนอะไรเป็นคนอย่างไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมาก็เลยนึกได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการมองตัวเองออกรู้ตัวเองเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอรู้ตัวเองเป็นอะไรแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะมันจึงจะบอกตัวเองได้และจึงจะใช้ตัวเองเป็นตอนนี้เมื่อเรามาเข้าโครงการทหารไทยหัวใจสีขาวเนี่ยเรามองตัวเองออกไหมว่าตอนนี้อุดมการณ์ของเราเนี่ยคือเราอยู่ในกองทัพไทยกองทัพธรรมกองทัพในภาคเรามีเป้าหมายอยู่ที่เป็นกองทัพสีขาวและเราเป็นสมาชิกที่ต้องเป็นหัวใจสีขาวถ้าหาก็มองออกตรงนี้แหละก็จะบอกได้แล้วก็ใช้ตัวเองเป็นใช้ตัวเองเป็นยังไงไม่ใช้ตัวเองในการที่จะเปิดฝาน้ำอัดลมเนี่ยเปิดฝาเบียร์เขาเรียกฝาเบียร์เลยทิ้งทำไมเขาเรียกฝาเบียร์เพราะมันเป็นฝาที่ปิดเบียร์ใช่ไหมแต่พอเป็นน้ำอัดลมยังเรียกฝาเบียร์อีกนะใช่ป่ะฝาเป๊ปซี่เนี่ยก็เป็นฝาเป๊ปซี่เรียกฝาเบียร์ก่อนแต่มาก็เห็นเรียกฝาเบียร์มาตั้งแต่เด็กๆนะสมาจำได้เรียกฝาเบียร์ฝาเบียร์เก็บฝาเบียร์มาแท้จริงมันเป็นฝาเอฟซีฝาเพนต้าฝาอะไรเงี้ยแต่ก็เรียกฝาเบียร์เพราะว่าคิดมาแต่แรกมันเป็นฝาเบียร์นะก็
มองตัวเองออกมองตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเมื่อเราใช้ตัวเองเป็นเนี่ยเราต้องไม่ใช้ตัวเองในการเปิดฝาเบียร์เนี่ยเปิดฝาน้ำอารมณ์ได้นะโค้กเป๊ปซี่ได้เนี่ยอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นนี่คือการใช้ตัวเองเป็นทีนี้เมื่อเรามีจิ๊กซอทั้ง5แผ่นตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นพลังในการสร้างสีขาวคือเชื่อมั่นหาญกล้ารอบคอบสุขุมและใช้ภูมิปัญญาความเป็นทหารไทยหัวใจสีขาวกองทัพไทยหัวใจสีขาวกองทัพไทยกองทัพธรรมกองทัพแห่งคุณภาพมันก็จะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาเนี่ยมันก็จะมีข้อขยายอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ท่านทั้งหลายจำได้ก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟังผ่านไปนะเพราะว่าความรู้ที่ผ่านมาของการเข้าโครงการหลายครั้งหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตอกย้ำปลูกฝังมาพอสมควรและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการจริงๆแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้เราก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ค่ะผ่านการกล่อมเกลาทางสังคมที่เขาเรียกว่า socialization รู้ผิดชอบชั่วดีกันมาตามลำดับแต่ว่ากำลังใจอ่ะมันยังไม่มากพอที่เราจะถ่ายถอนเรื่องผิดพลาดทั้งหลายให้เด็ดขาดแล้วก็กำลังใจแห่งการที่จะลดละเลิกเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่เต็มที่ที่แท้จริงแล้วกำลังเนี่ยมันจะต้องมีทั้ง5กำลังนี้คือกำลังแห่งความเชื่อเชื่อมั่นกำลังแห่งความกล้าหาญกำลังแห่งความรอบคอบกำลังแห่งความสุขุมและกำลังปัญญาตรงกำลังแห่งปัญญาเมื่อมองออกบอกได้ใช้เป็นแล้วเนี่ยกับตัวเองก็จะขอเสนอไว้ให้มีข้อยกเว้นและมีเกณฑ์ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความเป็นทหารไทยหัวใจสีขาวก็ให้ครอบคลุมมากกว่าการงดเล่าเข้าพรรษาอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถที่จะทำให้เป็นทหารไทยหัวใจสีขาวเป็นกองทัพไทยกองทัพธรรมกองทัพแห่งคุณภาพได้คือทหารเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามตั้งแต่พลทหารขึ้นมาจนกระทั่งถึงผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะเป็นทหารต้องอย่าปวดรู้ต้องอย่าปวดรู้ถามว่ารู้มีไหมรู้เนี่ยมีความรู้เนี่ยมีดีมีไหมมีคนอวดดีใช้ไม่ได้แต่คนมีดีที่จะอวดใช้ได้จงมีดีพร้อมที่จะอวดแต่อย่าอวดดีจงมีความรู้แต่อย่าอวดรู้ถ้าใครอวดรู้เมื่อไหร่ความรู้ที่อวดนั่นแหละมันจะถูกกัดกร่อนถูกหายไปแล้วแม้ความรู้จะเต็มๆมาเนี่ยแต่การทรงภูมิปัญญามันถูกกร่อนไปจากการมองของคนอื่นถ้าใครก็ตามที่อวดรู้นักปราชญ์บัณฑิตจะไม่สอนนั้นท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชาการหน่วยต่างๆระดับต่างๆเนี่ยพอผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนอวดรู้เนี่ยท่านก็จะไม่สอนท่านก็จะไม่บอกว่าอ่ะอวดรู้ดีนะไปทำมาซะแล้วทำผิดทำพลาดมาโดนแต่ถ้าหากว่าทำมาได้ตามที่อวดรู้แค่เสมอตัวแต่ถ้าหากว่าพลาดมาโดนอันนี้ทหารน่าจะเป็นอย่างนั้นคนอื่นๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในองค์กรอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าลูกน้องคนใดอวดรู้ผู้บังคับบัญชาสั่งไปแล้วนี่อวดรู้มาก่อนแล้วมันเป็นธรรมก่อนไม่เว้นแม้กระทั่งพระเนี่ยถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชาสั่งมาเนี่ยเลขาองค์ไหนอวดรู้ทำอย่างนี้มาเสนอไปก่อนเนี่ยก็ความเป็นเลขาก็ไม่สง่างามผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่สง่างามนั้นเป็นทหารเนี่ยต้องอย่าอวดรู้เป็นทหารต้องอย่าดูแคลนทุกเรื่องเนี่ยอย่าดูแคลนการดูแคลนเนี่ยคือดูอีกหน่อยเล็กน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรโดยเฉพาะข้อผิดพลาดเนี่ยเอ๊ะวันนี้ดื่มสักหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกคงไม่เป็นไรหรอกไอ้ดื่มหน่อยนึงเนี่ยหลายๆหน่อยเนี่ยมันก็เยอะนะความผิดพลาดทีเล็กทีละน้อยเนี่ยมาสายสักวันนึงวันนี้ขายงานสักวันนึงไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าขายสักวันนึงเดือนหน้าขายสักวันนึงปีนึงมันขายงานไปตั้งหลายวัน
มาสายตั้งหลายวันในที่สุดแล้วเนี่ยสะสมสะสมไว้ถ้าหากว่าเจ้านายไม่เอาใจใส่ทั้งเท่าไหร่ไม่คิดว่าตัวกันเท่าไหร่ก็มาสายเป็นนิดลากิจประจำอย่างที่พ่อว่าเนี่ยการงานไม่ทำนี่เรื่องความผิดความพลาดทั้งหลายเนี่ยอย่าดูแคลนอย่าดูหมิ่นแล้วก็ในหลักธรรมะก็สอนว่าสิ่งที่มีควรดูหมิ่นนะไฟอย่าดูหมิ่นว่านิดเดียวหัวไม่ขีดเนี่ยการขีดก้านเดียวเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วนะยาพิษนิดเดียวก็อย่าไปดูหมิ่นว่าไม่มีพิษสงหรือว่ายาพิษงูพิษด้วยประกันนะลูกงูเห่าเนี่ยลูกงูจงอางเนี่ยตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นว่าเอ้ยนิดหน่อยลองไปจับมาเลยไอ้แม่งูจงอางไม่แม่งูเห่าเนี่ยมันกัดตายทันชันใดลูกงูเห่าตัวเล็กๆเนี่ยก็เท่านิ้วก้อยเนี่ยมันกัดก็ตายเหมือนกันนะยาพิษก็อย่าไปดูหมิ่นนะแล้วก็อะไรสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปดูหมิ่นว่ายังหนุ่มอยู่ถ้าหากว่าพระยังหนุ่มเหนือใช่ป่ะปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติอบรมจิตภาวนาเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นว่าไม่มีดีข้างในนะแล้วก็กรรมนะอย่าไปดูหมิ่นว่านิดเดียวไม่เกิดอะไรขึ้นกรรมที่ทำทีละน้อยละน้อยเนี่ยเป็นอาจินกรรมมันก็เกิดผลกันนะการพูดไพเราะวันละคำวันละน้อยละน้อยเนี่ยนานๆปีไปพูดแบบจะเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานการด่าคนวันละคำ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 เนี่ยมันก็จะสั่งสมความเป็นคนปากเสียความเป็นคนปากร้ายความเป็นคนหยาบคายได้ในที่สุดเหมือนกันนั่นเป็นอาจินกรรมนั้นเราวันหนึ่งเนี่ยเราต้องยิงสัตว์เราต้องเบียดเบียนสัตว์สักวันละครั้งละครั้งละครั้งต่อไปก็จะเป็นวันละหลายครั้งแต่ถ้าหากว่าเราเมตตาสัตว์วันน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยชีวิตไปใจเราจะเต็มไปด้วยความเมตตานั้นอย่าดูแคลนเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นอย่าดูแคลนอย่าแสนงอนเป็นทหารต้องไม่แสนงอนและอันนี้พูดถึงทหารนะและแท้จริงนะคนเราทุกคนเนี่ยไม่ควรจะงอนงอนเมื่อไหร่ใจน้อยเมื่อไหร่เนี่ยเจ็บปวดเมื่อนั้นเพราะว่าใครจะเอาใจเราตลอดเวลาไม่มีหรอกเราเนี่ยไปเราเนี่ยยังไม่เอาใจคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นจะเอาใจเราเนี่ยสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันเนี่ยมันยังต้องถ้าหากว่าภรรยางอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามีจะเบื่อสามีขี้งอนภรรยาก็จะหมดความอดทนนั้นการเป็นคนแสนงอนทำให้อ่อนแอนะนั้นมองตัวเองออกไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนแสนงอนนะมองตัวเองไม่ออกนะนั้นต้องไม่แสนงอนนะเป็นอาหารต้องอย่าแสนงอนและอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยงอนแล้วก็ไม่ใช่วิสัยทหารนะนั้นทางครั้งนี้เขาชอบมาทับตายนายไม่ให้สองท่านนายไม่ได้ยศให้นะไปรบมาทับตายยังต้องยอมเลยนะยังต้องยอมเลยเพราะว่าวิสัยของชาตินักรบชายชาติทหารเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าซ่อนเงื่อนแต่ซ่อนเงื่อนก็คือว่ามีลับลมคมในเจ้าเล่ห์การมีรับรองของนายเจ้าเล่ห์เนี่ยถามว่าคนรู้ไหมผู้บังคับบัญชาคนไหนเจ้าเล่ห์ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้หรอกผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนเจ้าเล่ห์ซ่อนเงื่อนมีเลือดเหยียบสูงไม่มีใครไม่รู้หรอกเพื่อนคนไหนซ่อนเงื่อนเจ้าเล่ห์ไม่มีใครไม่รู้หรอกรู้เท่ากันหมดรู้ทันกันหมดแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะนั้นการเป็นคนสีขาวในกองทัพอย่างมีคุณภาพเนี่ยต้องไม่ซ่อนเงื่อนต้องไม่เจ้าเล่ห์นะแล้วก็เป็นทหารต้องไม่เชิญแชร์ต้องไม่เชิญแชร์ทหารต้องเด็ดขาดกระจับกระเฉงว่องไวทำตามเวลานะถ้าหากว่าผิดพลาดการเวลาเชิญแชร์ไว้เนี่ยการรบที่ไม่สัมพันธ์กันเนี่ยทำให้กองทัพพ่ายแพ้มาเยอะแล้วอันนี้ก็ในยุทธวิธีในวิธีการรบเป็นเรื่องของทหารที่ท่านจะรู้ที่ท่านก็รู้มาดีนะอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นและในการครองชีวิตก็เหมือนกันถ้าหากว่าใครเชิญแชร์เฉยแฉะปล่อยชีวิตให้เรื่อยเปื่อยไปเนี่ยไม่มีทางที่ชีวิตนี้จะมีคุณภาพได้เลยดังนั้นเป็นทหารจึงต้องอย่าเชิญแชร์แล้วก็ต่อไปอย่าแสหาเรื่องจะแสหาเรื่องคนแสหาเรื่องเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะ
ม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าเราก็ไปแสหาเรื่องมันอาตมาเคยเห็นคนอยู่คนหนึ่งกินเหล้าเป็นลูกน้องของโยมอาตมาเนี่ยไปเจอกันเมื่อไหร่ไอ้หมอนี่จะต้องมีแผลอยู่ทุกทีไหมไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่แบบไปเจอมาแล้วไม่มีแผลมีแผลอยู่ตลอดเวลาแต่มีอยู่คราวหนึ่งไปเจอกันเนี่ยไปที่บ้านกันนะปรากฏว่าไม่มีแผลยังไม่โดนใครทำร้ายมาเลยไม่มีแผลก็เลยบอกคราวนี้มาแปลกวันนี้นายไม่มีแผลเขาก็กินเหล้านะพอเขาก็นั่งกินเหล้าที่บ้านนะบอกมาคราวนี้แปลกไม่มีแผลพอกินเหล้าไปสักพักมาได้ที่ออกไปข้างนอกก็ไปยืนฉี่แล้วคนเดินผ่านนะไอ้ขวดเหล้าพกไปได้ไหมดื่มกระดกอีกทีนึงเอาขวดเหล้าคว้างเขาแต่คว้างไปโดนกระดาษความรวนเขาเนี่ยพักเดียวกลับมาแตกมาเลยเลือดซกมาเลยเนี่ยอาจารย์ดูดิมีครั้งไหนบ้างที่มาแล้วไปเจอแผลนี่คือแบบแสหาเรื่องนั้นในชีวิตเนี่ยบางทีเราก็แสหาเรื่องกันเยอะแยะมากมายเลยและการแสหาเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องที่จะต้องทะเลาะออกแหวนกันเนี่ยแต่ว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าเราก็ไปยุ่งกับเขาอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับงานนะนั้นในความเป็นคนมีคุณภาพเนี่ยต้องไม่แสหาเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวเองแล้วก็เป็นอาหารอย่ายุ่งงานเขางานของใครของมันรับผิดชอบอย่าไปก้าวก่ายงานเขาแต่ในขณะเดียวกันเป็นทหารเนี่ยก็อย่าเอาแต่งานตัวโดยที่ไม่มีน้ำใจเลยการไปยุ่งงานเขาเนี่ยไอ้แสหาเรื่องเนี่ยมันใกล้ๆเคียงกับไปยุ่งงานเขาเนี่ยกับไปก้าวก่ายงานเขาถ้าไม่ใช่หน้าที่แล้วอย่าไปก้าวก่ายและในขณะเดียวกันอย่าเอาแต่งานตัวก็คือว่างานคนอื่นเมื่อมันล้นมือมันเนี่ยเราช่วยได้ของเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาบ้างนะแต่ว่าอย่าไปล่วงลูกเขาอย่าไปยุ่งกับเขาโดยที่เขาไม่ได้ขอร้องมาหรือว่าเขายังไม่ล้นมือเขายังไม่เลือกแบบฝ่าแรงเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเห็นแก่ตัวเอาแต่เฉพาะตัวเสร็จแล้วสบายเราต้องมองไปถึงเพื่อนบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ป่วยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันคนอื่นก็ต้องช่วยเราเหมือนกันนะเป็นอาหารก็ต้องอย่างนี้แล้วก็ประการต่อคืออย่ากลัวเขาว่า